สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย.ลุยตรวจเองเก็บตัวอย่างตรวจพิสูจน์อาหารงงพบเบ็ดตกปลาในปลากระป๋องสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ออกประกาศเรื่องการตรวจพิสูจน์อาหารหลังเข้าเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสถานที่นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายบริษัทเกียรติฟาฟู้ดจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563และส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยปรากฏว่าพบสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วยจึงประกาศผลตรวจพิสูจน์ให้ทราบว่าปลากระป๋องตราเพชรประเภทแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศรุ่นผลิตวันที่24สิงหาคม2563หมดอายุวันที่24สิงหาคม2566พบเบ็ดตกปลาขนาด 2.5 ซมจำนวน1อันทั้งนี้การที่ในปลากระป๋องมีเบ็ดตกปลานับเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู่ด้วยเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา26วงเล็บ1ซึ่งฝ่าฝืนมาตรการ25วงเล็บ1ตามพรบ.อาหารโทษตามมาตรา58ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยอย.อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ